แรงสกิดสกิดค้างสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติกำหนดให้วันที่16 พฤษภาคม 2566เป็นวันย้อนบัตรเลือกตั้งส.ส.จ้ารอเรื่องเลือกตั้งส.ส.กับน้องสาวในวันนี้จะกางทำลายการเลือกตั้งส.ส.หลังจากยุบสภาและวันที่20 มีนาคมได้ผ่านมาว่ากกต.นี่นะเขามีกำหนดการแล้วก็ขั้นตอนต่างๆในการเลือกตั้งวันเวลาในกันบังฟังให้ดีจ้าหลังจากยุบสภาภายใน5 วันนี่นะกฎหมายเขาก็ให้กกต.กำหนดวันเลือกตั้งตอนนี้นี่นะก็ชัดเจนแล้วว่าได้กำหนดให้วันที่16 พฤษภาคม 2566เป็นวันเลือกตั้งส.ส.แล้วก็กกต.นี่นะเขาก็ได้เห็นชอบร่างแผนจัดการเลือกตั้งส.ส.ด้วยเขากำหนดวันแล้วก็เวลาขั้นตอนดังนี้จ้าวันที่27 มีนาคม 2566ถึงวันที่13 เมษายน 2566นี่นะก็เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าในเขตนอกเขตนอกราชอาณาจักรแล้วก็วันที่3ถึงวันที่7 เมษายน 2566นี่นะเขาก็รับสมัครส.ส.แบบแบ่งเขตเทศท่านเทผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งประกาศกำหนดส่วนวันที่4ถึงวันที่7 เมษายน 2566นี่นะเขาจะเปิดรับสมัครส.ส.บัญชีรายชื่อพร้อมส่งรายชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีแล้วก็วันที่7 พฤษภาคม 2566เขาก็เปิดให้เลือกตั้งล่วงหน้าทั้งในเขตและก็นอกเขตส่วนวันอาทิตย์ที่16 พฤษภาคม 2566ก็เป็นวันจริงของการเลือกตั้งส.ส.เอ้าแล้วที่นี่คนที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่ะเขาจะทำมันพื้ไม่ต้องห่วงจ้าเรื่องนี้เนี่ยนะเขาก็เปิดให้วันที่7ถึงวันที่13แล้วก็วันที่15ถึงวันที่21 พฤษภาคม 2566ประชาชนก็สามารถแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนะสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจะส่งประกาศดังกล่าวให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาโดยเร็วต่อไปจ้าบ๊ายบาย